ครับย่านายสมศักดิ์โรจชนะวิบูลครับเกิดวันไหนครับ7ธันวาคม2494ที่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับจบการศึกษาปวช.ช่างก่อสร้างฮะการช่างนนทบุรีมาทำงานที่คณะนะครับตั้งแต่ปีไหนครับวันที่1ตุลาคม2522ช่างเห็นแบบครับตอนนั้นมีอาจารย์อะไรเป็นหัวหน้าภาคชนนะครับอาจารย์ที่อาจารย์ชนะโกมารกุลนันทครเป็นหัวหน้าภาคคนแรกครับก่อนจะมาทำงานที่เนี่ยได้ทำงานที่ไหนมาก่อนบ้างไหมครับมีครับไปคุมงานสร้างบ้านจัดสรรอะไรในแถวบางกะปิครับหลังเสียงนี่จะไปทำอะไรนะครับหลังเสียงมีโครงการว่าแบบจะทำโต๊ะเฟอร์นิเจอร์นะฮะขายเป็นโต๊ะไม้โต๊ะไม้ฮะแบบเวลาทำแล้วก็เอาไปวางขายฮะเราใช้เห็นแม็กเดียใช้แบบไม่ได้ใช้เครื่องจักรฮะทำไปวันนึงก็เลยตัวสองตัวเงี้ยฮะครับทำที่ไหนนะครับทำที่บ้านพักนะฮะครับผมเขาก็ทางแสนนี้ครับรู้สึกประทับใจภาควิชาหรือคณะอะไรบ้างครับก็สามัคคีนะฮะถือว่าไม่มีการทะเลาะหมองแว้งมันก็สบายใจทำงานลื่นมีความสุขดีครับการทำงานทำที่นี่มีความสุขฮะแบบเป็นกันเองหมดทั้งหมดนะเป็นโรงงานอาจารย์ก็แบบรักลูกน้องดีทับจังทับใจอาจารย์ท่านใดบ้างเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์ที่เกษียณไปแล้วก็ได้นะอาจารย์สันติทองหนักฮะ เพราะว่าเวลาผมไปยืมเงินเนี่ยแกบนอยู่แล้วเนี่ยแต่แกก็หักให้เงินแกบ่นไปทำอะไรอย่างนี้